่อนเพราะว่ามันเยอะเกินไปมันหนักเกินไปนะคะและยังเหมือนเดิมอยู่คือเราต้องใช้ฝาจากอีกตัวนึงนะคะอย่างตัวนี้เจาะบนก็คือสามารถใช้อย่างนี้เจาะได้เลยจริงๆจะเหลี่ยมก็ได้ถ้าเกิดใครมีพิมพ์เหลี่ยมไว้สำหรับอันเนี้ยก็ใช้ไซส์เดียวกันก็ได้อันนี้ทะลุไม่ใช่ไหมไม่ค่ะแต่ว่าไม่ต้องอยากด้วยนะแต่พอดีที่โรงเรียนมีแบบอยากอย่างเดียวใส่นี้แล้วเดี๋ยวก็ต้องควักลงเหมือนเดิมชิปได้ไหมอ่ะไปดูสิมันยังเย็นนะมันก็จะแข็งนะอ้าวเหรอไม่เป็นไรก็เป็นขนมปังก็เป็นขนมปังสิเราทำขนมปังเดี๋ยวเอามั่งชิมหรอไม่ใช่มันถึงหายไปมันได้กลิ่นมันก็แบบทำไมอ่ะกินออกเปรี้ยวๆนิดนึงหลานเซฟติดออกหลานเซฟติดกินขนมปังเนี่ยเฮ้ยแต่มีเคยมีพนักงานคนหนึ่งอ่ะชอบดมขนมปังจนนิ่งหลอนอ่ะจะแบบเฮ้ยแกโอเคใช่ป่ะอย่างงี้แล้วก็ตัดอีกชิ้นนึงมาไว้ทางฝาทีนี้สำหรับตัวที่อบแล้วมาใส่ทีหลังฝาเราจะไม่อบเพราะว่าถ้าเราอบฝาไปด้วยแยกฝาจะหดถ้าวางลงไปหรือว่าอุ่นข้างก็อุ่นไม่อยู่เพราะฉะนั้นจะอบแค่ตัวนี้แต่นี้เดี๋ยววางไว้ด้วยกันก่อนนะคะแล้วฝาอันนี้อบอันนี้อบค่ะเพราะว่านี้เราใส่ไส้ไปเลยจะเป็นลาวาแล้วเอาฝานั้นแต่ยังไม่ได้หั่นนะคะเอาอบไปก่อนแล้วอบเสร็จแล้วค่อยหั่นก็ได้นะแต่มิงว่าพอเวลามันกรอบเวลาหั่นแล้วมันมีสิบแตกอ๋อมันสองมันแตกเยอะ